ช่องเจ็ดป้อนงานละครให้อีกหลังมีข่าวลือน,นางเอกดังจอไม่ต่อสัญญา เป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นนักแสดงในสังกัดของสุภชัยศรีวิจิตรมีผลงานละครทางช่องเจ d ดดีในสมัยที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาได้มีโอกาสถ่ายโฆษณาหลายชิย้นถ่ายมิวสิกวิดีโอสำหรับทิสาวริทิสาลิมธรรมมหิศรนในปี2553ได้มีโอกาสชิมลางงานละครครั้งแรกโดยการผลักดังของสุภชัยศรีวิจิตรซึ่งเป็นละครเชื่อมสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้คือเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวซึ่งรับบทเป็นนางเอก ประกบคู่กับมาริโอมาเรซ์ซึ่งทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและหลังจากนั้นไม่นานได้สัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าสัญญาการเป็นนักแสดงของทิสากับช่อง7นั้นเหลืออีกไม่มากแล้วและมีข่าวแว่วว่าว่าทิสาจะไม่ขอต่อสัญญาแต่ข่าวลือดังกล่าวนั้นก็เงียบหายไปแถมในตอนนี้ช่อง7อยังป้อนงานละครรัวๆให้เธออีกด้วยล่าสุด31สิงหาคม25 6 5ร f เฟซบ o ๊กแ n p a g e C H 7แฟนคลับได้ออกมาเผยว่าสาวที่สานั้นกำลังจะมีละครเรื่องใหม่กับทางช่องและรอที่จะเปิดโผลละครในเร็วๆนี้แถมยังบอกใบ้อีกด้วยว่าประกบพระเอกสุดปังเอาเป็นว่าจะเป็นละครเรื่องอะไรต้องมารอติดตามกันจ้า